3 2ช่วงนี้ฟิตแอนด์เฟิร์มมากค่ะฟิล์มครับเขาที่เข้าทางมากเขาที่เข้าทางคือช่วงนี้ฟิตเป็นพิเศษก็อยากฟิตเองอยากฟิตเองทำไมช่วงนี้พร้อมถอดแล้วก็ดูแลรูปร่างมากคือไม่รู้ว่าต้องถอดเยอะขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่อยากมีอยู่แล้วก็เลยแบบค่อนข้างแบบมีความสุขกับการฟิตหุ่นแค่นั้นเองฮะตอนนี้เลเวลไหนคือซิกแพคมาเต็มหรือยังคะยังไม่ขนาดนั้นยังไม่พร้อมขนาดนั้นยังไม่พร้อมขนาดนั้นต้องฟิตกว่านี้หรอก็อยากฟิตกว่านี้ครับอยากฟิตกว่านี้เราดูแลรูปร่างส่วนไหนของเราที่เรารู้สึกว่าต้องให้ได้มากกว่านี้นี่ทุกส่วนทุกส่วนแล้วกันเริ่มเป็นแบบแบบก็เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมคะก็ตอนแรกช่วงที่บิ้วใหม่ๆก็เพิ่มเยอะครับตอนนี้ก็ดีก็โดนสั่งกดเหมือนกันต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตยังไงบ้างก็ไม่ได้ปรับบ้างครับแค่ว่าเลือกอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นทำอาหารกินเองเลยไปซื้ออาหารคลีนกินเอาอันนี้ทางผู้ใหญ่เป็นคนยื่นคำสั่งเลยหรือเปล่าว่าต้องฟิตหุ่นหรือว่าเป็นความต้องการของเราด้วยฟิตหุ่นเนี่ยเป็นความต้องการหลักของผมมากกว่าครับไม่เกี่ยวกันถ้ามาหายกองไหมฮะฟิตติ้งที่ฟิตมาแล้วบางเรื่องก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยมีปรับเปลี่ยนไซส์กันบ้างขึ้นลงกลัวน่าจะไม่คอนทินิวไหมครับไม่ขนาดนั้นไม่ได้อ้วนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแบบแค่ตัวใหญ่ขึ้นเฉยแค่แบบแค่ใส่สูตรแล้วแบบติดกระดุมไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนกล้ามเนื้อตอนนี้เราแน่นมากเลยตอนก่อนหน้านี้แน่นกว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ตอนนี้เอาลงมาแล้วครับลิมิตเรามีขนาดไหนกับการออกกำลังกายกับการฟิตหุ่นของเราก็ขึ้นอยู่กับบาลานซ์การทำงานด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าความต้องการของตัวเองกับการทำงานก็ค่อนข้างจะส่วนห่างกันนิดนึงอยากให้ตัวเองแบบใหญ่กว่านี้แต่ว่าด้วยการทำงานก็ทำได้แค่นี้เพราะตอนนี้ก็คือถ่ายละครใช่ครับถ้าหุ่นมาเป็นที่น่าพอใจพร้อมถอดเยอะกว่านี้ไหมคะก็พร้อมนะครับถ้ามันดีกว่านี้มีของดีก็อยากโชว์บ้างมีนิตยสารติดต่อมาหรือยังโอ้ยังไม่พร้อมขนาดนั้นยังไม่พร้อมขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีมาก็พร้อมที่จะฟิตให้มีโชว์วิวผ่าน IG story หรือว่า story ส่วนตัวก็ไม่ขนาดใช้คำว่าวิวก็เราก็แบบก็เป็นคนออกกำลังกายชุดออกกำลังกายก็อาจจะเป็นแบบเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าวิวขนาดนั้นพอบอดี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือคนเข้ามาแซวเยอะมากขึ้นไหมครับช่วงที่บิวมันช่วงที่ใหญ่ก็คนอื่นก็มาแซวค่อนข้างเยอะว่าแบบใหญ่มากจนแบบเขาจำไม่ได้เมื่อมีสีชมพูจางๆสีชมพูจางๆมีสีมวลอ่อนไหมครับช่วงก็มีคนเข้ามาคุยครับมีคนเข้ามาคุยกับไมโฟนแล้วกันคนแบบโอ้โหหัวเราะเล่นกันเพื่อนกันก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็โอ้ยร่วมงานกันมาก็ 3-4 ปีแล้วแล้วก็หลายเรื่องแล้วคนจับจีนเนาะคนจับจีนก็หลายเรื่องไงแล้วก็รู้จักกันมานานไงหลายคนเลยโฟกัสว่าอ่ะคุยกันนี่กิ๊กกักกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันความสนิทมันมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันครับเพื่อนกันนานๆไม่สะดุดใจบ้างเหรอพี่ฮะไม่สะดุดใจบ้างเหรอสะดุดใจยังไงฮะก็เหมือนว่าเดินกันเป็นเพื่อนดีๆอยู่เกิดสะดุดขึ้นมาก็เป็นเพื่อนกันถ้าวันนึงผมว่ามันจะมีเดี๋ยวมันก็มีมันเองอ่ะตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็เคลมเพื่อนกันแต่มาสิ้นสุดทางเพื่อนหลายคู่แล้วนะควรจะเป็นคู่เราไหมครับหมายถึงว่าหลายเป็นโซนอย่างนี้เหรอหลายคนก็คือถ้าวันหนึ่งดวงมันจะใช่มันก็ใช่เองแหละตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อไปผมคิดแค่นี้อย่างใบเฟิร์นนี่มันเป็นคนใช้สอบเราไหมก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักในสายตาเราการลุ้นหรือพัฒนามันจะมีไหมฟิล์มทำไมอ่ะไม่ปิดตัวเองใช่ไหมไม่ปิดตัวเองก็ไม่ปิดตัวเองแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็บอกได้ชัดๆว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆครับอย่างคนคุยนี่คือใบเฟิร์นไหมครับไม่ใช่เราสนิทกันเบอร์ไหนกับเฟิร์นสนิทกันเบอร์ไหนก็คุยกันได้ทุกเรื่องครับคือจริงๆด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยคุยกันได้ทุกเรื่องก็เลยคิดว่ามันก็ยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ารู้จักกันดีเกินไปเขารู้ใจรู้หุ่มกันอีกใช่เขาเป็นคนที่รู้เรื่องผมก็เยอะผมก็เป็นคนรู้เรื่องเขาก็เยอะรู้เรื่องไม่ดีกันก็เยอะก็ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสหรอเป็นไปมากกว่านั้นแต่ก็คือถ้าวันนึงมันจะพัฒนาผมว่ามันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็เรื่องของอนาคตอ่ะแสดงว่าเฟิร์นก็เป็นที่ปรึกษาหัวใจให้เราก็หลายครั้งอย่างเวลามีสาวๆต้องให้เฟิร์นสแกนไหมคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็บางครั้งถ้าแบบถ้าทำงานด้วยกันก็อาจจะมีปรึกษากันบ้างก็ทั้งเขาและเราก็ปรึกษากันผัดกันปรึกษาเหมือนแบบเป็นที่ระบาย
แสดงว่าสาวที่เราคุยใบเฟิร์นรู้จักเนาะตอนนี้ยังครับยังก็คุยกันมาได้นิดหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังแฮปปี้ใช้ชีวิตกับการทำงานแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานเพราะว่านี่ก็เป็นคนนอกครับแต่ว่ายังใช้คำว่าเป็นแค่คนคุยอะไรแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะให้สถานะกับใครขนาดนั้นเพราะว่าก็อย่างที่เห็นทุกวันนี้ก็สิงอยู่ฟิตเนสสิงอยู่ยิมแล้วก็ถ่ายละครไม่กลัวเขาน้อยใจหรอพี่ไม่มีเวลาให้ได้แค่สาระได้แค่เพื่อนอะไรก็เป็นมันเป็นความจริงว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่นี้ถ้าวันนึงมันจะใช่ผมว่ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ใช่เองใช่คุยนานยังครับฟิล์มคนนี้ก็ไม่นานมากครับไม่นานมากจะเปิดตัวไหมก็ถ้ามันใช่เดี๋ยวก็คงมีเองแหละก็คงอยากผมก็อยากมีความรักเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเหมือนกันมีไปเดทไปบ้างยังคะก็ไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีบ้างหลังจากนี้พวกคุณจับตาไหมทีนี้คุณจะต้องจับตาแล้วไปกับใครเดินกับใครอะไรอย่างเงี้ยปาลักซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขไปด้วยโอเคครับเยอะเหลือเกินอ่ะครับ